ช่วงที่3ของพ่อหมอรามานะครับวันอังคารแบบนี้ก็จะเป็นช่วงเช็คเคสครับก็จะไปดูเคสที่เป็นแนวทางตัวอย่างในการรักษานะครับวันนี้จะเป็นเคสเกี่ยวกับอะไรครับค่ะคุณโก้คะวันนี้นะคะเป็นเคสของคุณสุภาวดีค่ะซึ่งคุณสุภาวดีนะคะเป็นพยาบาลนะคะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตค่ะซึ่งเป็นมะเร็งที่พบเจอไม่บ่อยนะคะแต่ว่าต่อมหมวกไตเนี่ยเป็นตัวที่คอยดูแลเกี่ยวกับควบคุมเรื่องของฮอร์โมนเพศค่ะในกรณีที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไตเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งทำให้รูปร่างร่างกายของคุณสุภาวดีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแทบจะเหมือนผู้ชายเลยนะคะจะเหมือนขนาดไหนอาการเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันได้ในช่วงเช็คเคสค่ะปกติตั้งแต่ไม่มีประจำเดือนมา1ปีนะคะแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะปกติมันจะมาแบบไม่ปกติอยู่แล้วก็คือ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงหลังมานี่จะมีสิวขึ้นเต็มตัวเลยที่หน้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะสิวขึ้นแล้วก็มีหน้ามันขนดกผมร่วงแล้วก็มีหนวดเหมือนผู้ชายเลยอะค่ะเต็มหน้าเลยแล้วก็ช่วงหลังมาก็มีความดันสูงมากค่ะ200กว่าแบบบ้านหมุนเลยพอดีทำงานอยู่โรงพยาบาลด้วยก็เอายาความดันมากินประมาณพฤษภา59ค่ะก็ได้รับยาความดันแล้วก็มันก็ไม่ลงค่ะหมอที่บ้านก็เลยปรับยาให้แต่ก็ยังไม่ลงแล้วก็ด้วยความบังเอิญที่พาคุณป้ามาหาหมอตาที่นี่ค่ะก็เดินผ่านแผนกสูก็เลยไปนัดคิวตรวจกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็ส่งทำอัลตราซาวปรากฏว่ารังสีแพทย์เขาบอกว่าเจอก้อนบริเวณตับมันใหญ่มากค่ะ10กว่าเซนแล้วก็ให้ไปพบหมออายุรกรรมเพื่อสั่งทำ CT ต่อCT ครั้งแรกนี่มันยังไม่ชัดค่ะแล้วก็หมออาจารย์ชัยรัตน์เนี่ยสั่งทำซ้ำแล้วมันก็จะเจอก้อนอยู่บริเวณตับด้วยค่ะแล้วบังเอิญว่าคืออาจารย์ก็บอกแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วก็ขนาดของมันนะคะมันน่าจะเป็นมะเร็งนะแต่ละครั้งที่หาหมอมันก็เจอแบบเหมือนแจ็คพอตมันจะเจอแบบครั้งพอรู้ว่าเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมคะมะเร็งตับคุณหมอบอกว่ามันเสี่ยงมากมันก้อนเนี่ยมันไปทับหลอดเลือดดำใหญ่ที่มาเลี้ยงหัวใจถ้าเกิดหยุดเลือดไม่ได้ในห้องผ่าตัดก็อาจจะเดดเลยค่ะแล้วก็ให้พาญาติมาหมอจะคุยกับญาติก็ร้องกลัวตายมากเพราะว่าตั้งพี่อายุ38นะคะไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยไม่เคยแอดมิดเลยครั้งนี้คือครั้งแรกพอญาติมาคุยเสร็จอาจารย์ก็คอนซัลแผนกหัวใจคอนซัลแผนกปลูกถ่ายอวัยวะคอนซัลเยอะอะค่ะเยอะมากพอ CT ซ้ำก็เจอก้อนมันลามไปที่ตับก็ต้องมาอุดหลอดเลือดนะคะเข้าไปในห้องผ่าตัดครั้งแรกคืออุดหลอดเลือดที่มันมาเลี้ยงตับด้านขวาเพื่อที่จะให้ตับด้านซ้ายมันโตขึ้นเพราะว่ามันต้องตัดตับออกไปบางส่วนด้วยค่ะถ้าไม่ปลูกตับก่อนเนี่ยคือมันจะตับที่เหลือมันจะใช้ไม่พอก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็ตายอีก ก็มาอุดหลอดเลือดเสร็จใช่ไหมคะเดือนหนึ่งอ๋อก่อนหน้านี้ต้องมาฉีดสีดูก่อนว่าไอ้ตัวก้อนเนื้อที่มันไปทับหลอดเลือดอะค่ะมันไปทับอยู่จริงๆหรือว่ามันแค่ไปเบียดค่ะก็ฉีดสีเข้าไปสรุปว่าโชคดีมันเบียดก็สามารถผ่าตัดได้พออุดหลอดเลือดที่ตับไปเดือนหนึ่งคุณหมอเขาก็โทรตามว่าพร้อมแล้วทีมแพทย์พร้อมแล้วก็ให้ขึ้นมาผ่าตัดยังก็
็กลัวแต่ว่ามันคือยังไงมันก็ต้องผ่าค่ะเพราะความดันมันสูงมากแล้วคุณหมอบอกว่าคือพี่นี่ยังโชคดีที่ยังเดินมาหาหมอได้ปกติเพราะปกติโรคนี้จะไม่ค่อยเจอค่ะวันที่เข้าห้องผ่าตัดตอนมันนอนรออยู่ประมาณ3วันนะคะเข้าห้องผ่าตัดก่อนเข้าห้องผ่าตัดกลางคืนก็นอนไม่หลับแล้วก็พอตอนเช้าที่พี่สัญญีพยาบาลเข้ามารับพี่ก็ร้องตลอดเลยแต่ก็รู้สึกว่าทีมหมอที่นี่ก็โอเคนะคะน่ารักไม่เคยเจอแบบนี้ต่างจังหวัดไม่มีตอนนี้นะคะผลโดยรวมมันดีขึ้นเพราะว่าพี่ผ่าตัดไปเดือนแรกนะคะมีประจำเดือนเลยแล้วก็สิวอะไรเนี่ยค่ะหายหมดเลยรู้สึกว่าประทับใจหมอที่นี่อะค่ะว่าหมอเขาแม่นมากพี่ยังคิดเลยว่าถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดในป่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือไม่ได้ตั้งใจจะมาหาหมอเลยนะคะที่มานี่ก็คือบังเอิญตั้งแต่ผ่าตัดมาได้พี่ก็คืออยู่เป็นคนละคนไปเลยค่ะเมื่อก่อนคือตอนหลังผ่าตัดตอนนี้คิดว่าคือถ้าจะตายก็พร้อมตายแหละไม่ได้อะไรแล้วค่ะสบายแล้วภาพแรกที่เราเห็นคุณสุภาวดีนะครับก็แทบจะไม่เชื่อเลยว่าเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเกิดอาการป่วยก็ทำให้ดูเหมือนผู้ชายแต่พอผ่านการรักษาแล้วก็กลับมาดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นถูกต้องค่ะจริงๆโรคบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าอาการแสดงโรคค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็อันนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าโรคบางโรคที่ค่อนข้างพบเจอได้ยากหรือว่าอาการแสดงที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยพวกนี้มีความจำเป็นต้องตรวจค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เราต้องคอยสังเกตตัวเองค่ะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็รีบมาตรวจหาสาเหตุเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะใช่แล้วนะครับก็ถ้าตรวจเจอไวก็จะได้เริ่มรักษาไวนั่นเองนะครับครบชั่วโมงแรกของพ่อหมอรามากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับรัดคิวหมอวันนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับคุณชมได้โทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะเจอกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวศิรินะครับสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับก็จะมาร่วมตอบคำถามในชั่วโมงที่2นะครับอาจารย์อุ้มก็ยังอยู่กับคุณผู้ชมด้วยในช่วงรัดคิวหมอนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจารย์อุ้มไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ